ินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562โรงเรียนชุมชนหนองกุ้งใหญ่ที่ตั้งหมู่6ตำบลหนองกุ้งใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีเนื้อที่23ไร่1งานเดิมมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านหนองกุ้งใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนหนองกุ้งใหญ่เมื่อวันที่2เมษายน2557ปัจจุบันผู้อำนวยการคือนายวรสิทธิ์สารสมัครโรงเรียนชุมชนหนองกุ้งใหญ่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด26คนได้แก่ข้าราชการครู16คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ1คนครูโครงการวิทย์คณิต1คนครูอัตราจ้าง2คนครูธุรการ1คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู3คนและนักการพันโรง1คนจำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น238คนกิจกรรมขับขานประสานเสียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 2การแข่งขันกิจกรรมขับขานประสานเสียงระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 3การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 4การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ให้เป็นของใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 2โรงเรียนได้รับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปี2560อันดับที่1ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4โรงเรียนชุมชนหนองกุ้งใหญ่ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ขอขอบคุณค่ะ